ในเดือนกุมภานี้นะครับนะเริ่มตั้งแต่วันที่14กุมภาที่ผ่านมานะครับวันแห่งความรักนะครับนะแล้วก็วันที่14นั้นนะครับก็เป็นวันหนึ่งที่ทำให้เราได้คิดถึงก็คือวันพุธนะครับวันพุธรับเท่านะครับนะเขาเรียกว่าอยู่ในเทศกาลเข้าสู่ธรรมหรือมหาพรตนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง40วันนะครับตั้งแต่วันพุธนะฮะรับเท่านั้นจนถึง40วันนะครับนะก็จะไปถึงวันอาทิตย์ทางตาลวันที่องค์พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนะครับเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับนะฮะที่พระเยซูคริสต์จะต้องเดินไปที่ไม้กางเขนและพระองค์ทรงถูกตรึงที่บนไม้กางเขนนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับนะฮะก็จะเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องคริสเตียนทั่วโลกนะครับนะฮะที่จะเขาเรียกว่าสำรวจตนเองนะฮะแล้วก็คิดถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าและเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนะฮะมีอยู่3อย่างด้วยกันที่ชีวิตของคริสเตียนสมควรที่จะกระทำก็คือมีชีวิตที่อธิษฐานใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งที่2นะครับก็ยังมีคริสเตียนมากมายก็คืออดอาหารนะฮะอดอาหารอธิษฐานเผื่อนะฮะในโลกนะครับนะฮะแล้วก็สิ่งที่3ก็คือชีวิตของคริสเตียนเหล่านั้นนะครับเมื่อมีโอกาสก็ที่จะช่วยเหลือจุนเจือคนยากคนจนนะครับนะในช่วงเขาเรียกว่าเทศกาลเข้าสู่ธรรมหรือมหาพรตนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าคริสเตียนทั่วโลกนั้นก็ได้คิดถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับนะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2นะครับสิ่งที่สำคัญสำหรับในเช้าวันนี้ที่อยากจะนำมาเพื่อที่จะหนุนใจในหัวข้อนะครับก็คือก้าวเดินกับพระเจ้าอยากจะมีคำถามต่อชีวิตของพี่น้องนะครับว่าเวลาพี่น้องดำเนินชีวิตเวลาพี่น้องติดตามพระเจ้าเนี่ยพี่น้องเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมพี่น้องท้อไหมรู้สึกเดินไม่ไหวไหมเวลาพี่น้องนะฮะเดินตามพระเจ้าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในพระคำของพระเจ้านะครับได้พูดถึงภาพรวมในการที่จะติดตามพระเจ้าเนี่ยนะครับนะฮะไว้อย่างน่าสนใจมากผมได้มีโอกาสได้นำแล้วก็ดึงออกมาอย่างน้อยมีอยู่4นะฮะ4หัวข้อที่บอกว่าลักษณะนะฮะการก้าวเดินกับพระเจ้ามันเป็นลักษณะอย่างไรสิ่งแรกนะครับประการที่หนึ่งก็คือการก้าวเดินกับพระเจ้าอย่างมุ่งมั่นเข้มแข็งไม่หวั่นไหวมุ่งสู่หลักชัยนั่นคือประการแรกประการที่สองการก้าวเดินกับพระเจ้าเกิดการสะดุดหกล้มนะครับหมดแรงอ่อนล้าหมดกำลังใจหยุดไม่เดินอีกต่อไปลักษณะที่สามการก้าวเดินกับพระเจ้ามองที่ปัญหาอุปสรรคความทุกข์ความผิดหวังไม่อดทนปฏิเสธไม่เดินปฏิเสธนะครับไม่เดินแล้วก็กลับทางเดิมสุดท้ายการก้าวเดินกับพระเจ้าโดยพึ่งในพระเจ้าตลอดเวลายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเดินไปด้วยความเชื่อมีอยู่4ลักษณะด้วยกันในการก้าวเดินติดตามพระเจ้าอดีตที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยยังมีพี่น้องคริสเตียนมากมายที่เดินกับพระเจ้า1ปีเดินกับพระเจ้า2ปีเดินกับพระเจ้า5ปีเดินกับพระเจ้า10ปีเดินกับพระเจ้า20ปีนะฮะแต่ว่าเขาเดินแค่นั้นเองและบางคนก็หยุดเดินไม่เดินอีกต่อไปแน่นอนนะครับนะต้องมีสาเหตุเกิดขึ้นในการเดินในการติดตามพระเจ้าหลายคนอาจจะมีความคิดว่าอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหานะครับนะเป็นเหมือนกับกำแพงฝังกั้นไปไม่ได้นะครับนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตของเขากับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญและในเช้าวันนี้อยากจะนำชีวิตของคาเล็บกับโยชูวาเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนในชีวิต
ว่าทำไมคาเล็บเนี่ยนะครับนะฮะมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าในการติดตามพระเจ้าในพระธรรมกันดารนะฮะกันดารวิถีบทที่13ถ้าพี่น้องดูนะครับนะฮะในพระธรรมกันดารวิถีบทที่13เราสามารถที่จะแยกประเด็นได้3ประการตรงนี้ที่บอกว่าถ้าเราดูข้อที่1จนถึงทั้งบทนี้เนี่ยนะครับมี33ข้อด้วยกันนะครับนะฮะประการแรกถ้าเราดูพระคำของพระเจ้านะครับจากข้อนะฮะจากข้อที่ถ้าพี่น้องดูด้วยกันนะครับจากข้อที่1จนถึงข้อที่16นั้นก็คือการเลือกนะครับนะฮะการเลือกคนที่จะไปสอดแนมที่แผ่นดินคานาอันนะฮะข้อที่1ถึงข้อที่16ประการที่2ก็คือส่งผู้สอดแนมไปแผ่นดินคานาอันนะครับนะจากข้อที่17จนถึงข้อ25แล้วก็คำรายงานของผู้สอดแนมนะครับนะฮะข้อ26ถึงข้อที่33ถึงข้อที่33เราจะเห็นชัดเจนจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับนะสิ่งที่สำคัญที่อยากจะนำมาอย่างน้อยมีอยู่4ประการด้วยกันนะ4ประการและเชื่อว่า4ประการนี้จะเป็นนะฮะ4ประการในชีวิตของพี่น้องด้วยนะครับไม่ใช่แค่คาเล็บกับโยชูวาเท่านั้นนะครับนะประการแรกนะครับพี่น้องคาเล็บกับโยชูวานะครับยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าคาเล็บกับโยชูวาเนี่ยยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าถามว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นอยู่ตรงไหนในพระคำของพระเจ้าได้บอกไว้ไหมถ้าพี่น้องเปิดดูในพระธรรมอพยพในบทที่6ข้อที่8ผมจะอ่านให้ฟังเราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินซึ่งได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับราฮัมแก่อิสอาคและแก่ยาโคบเราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เราคือพระเจ้าคาเล็บกับโยชูวาเนี่ยยึดมั่นอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมอิสอาคและก็ยาโคบซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคาเล็บกับโยชูวาเนี่ยนะฮะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าเนี่ยจะทรงโปรดจัดเตรียมแผ่นดินที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้แล้วคือแผ่นดินคานาอันเนี่ยให้กับประชากรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองคนนี้นะครับเขาได้ยึดมั่นอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในพระสัญญาของพระเจ้านั่นเองนะครับนะพี่น้องครับอันนี้คือทำให้เราได้มองเห็นชัดเจนนะครับว่าคนที่ก้าวเดินไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราจะต้องมีอะไรครับมีจุดยืนมีหลักก็คือให้พระคำของพระเจ้าเนี่ยนะครับนะเป็นจุดยืนในชีวิตของเราในการที่เราจะก้าวเดินต่อไปในการติดตามพระเจ้าเพราะว่าพระสัญญานั้นเป็นความหวังเป็นอนาคตนะครับในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงเพราะในชีวิตของคริสเตียนเราเนี่ยเราจำเป็นจะต้องยึดมั่นอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าอยู่เสมอถามว่าพระสัญญาที่มีต่อชีวิตของคริสเตียนเรานั้นคืออะไรบ้างมีเยอะเลยครับพี่น้องยกตัวอย่างเช่นพระคำของพระเจ้าได้บอกชัดเจนบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าทรงอะไรครับพระเจ้าฟังเรานะฮะเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะตอบเราเพียงแต่เราอะไรครับอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้คำสัญญาก็คือฟังเรานะแล้วก็บอกว่าจะตอบเราด้วยแต่ว่าข้อแม้เงื่อนไขก็คือว่าเราต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเราด้วยและสามารถที่จะเป็นจริงได้ตามพระสัญญาของพระเจ้านี่คือตัวอย่างที่เรานะฮะได้เห็นในพระคำของพระเจ้าพระสัญญาที่สองก็คือเราดูในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ1จนถึงข้อที่3เนี่ยทำให้เรามองเห็นชัดเจนมากพระเยซูได้ทรงสัญญานะครับนะฮะ
ว่าพระเยซูจะไปจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้กับคนที่เชื่อในพระเจ้าคนที่ติดตามพระเจ้านั่นหมายถึงอะไรครับแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินที่พระองค์จัดเตรียมไว้สำหรับคนที่ติดตามพระเจ้าเราแค่อะไรครับยึดมั่นอยู่ในพระสัญญาของพระองค์นะแล้วก็เรามีความหวังอยู่เสมอเมื่อเราดำเนินชีวิตเมื่อเราติดตามพระเจ้าเห็นไหมพระสัญญาเหล่านี้เนี่ยนะครับควรจะอยู่ในชีวิตอยู่ในใจนะฮะของเราอยู่เสมอนี่คือทำให้เรามองเห็นชัดเจนว่าเขายึดมั่นอยู่ในพระสัญญาเพราะฉะนั้นการเดินทางของคาเลบกับยูชวาจากอียิปต์แล้วก็ในถิ่นทุรกันดารเนี่ยจนมาถึงตรงนี้เขาเรียกปารานนะครับนะมาถึงตรงนี้เขาก็ยังยึดมั่นอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าเพราะพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นกำลังทำให้เขาก้าวเดินต่อไปกับพระเจ้านะครับอันนี้ทำให้เรามองเห็นชัดเจนนะครับนะฮะประการที่สองนะครับพี่น้องถ้าเราจะดูพระคำของพระเจ้าเนี่ยทำให้เรามองเห็นชัดเจนด้วยนะครับคาเลบกับโยชูวาเนี่ยมีชีวิตที่ติดสนิท กับพระเจ้าคาเลบกับโยชูวาเนี่ยมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าถามว่าเอาพระคำของพระเจ้าตอนไหนมาถ้าพี่น้องดูนะครับนะในกันดารวิถีนะครับในบทที่14นะฮะในบทที่14นะฮะในข้อที่24ในข้อที่24ขอพี่น้องดูด้วยกันนะครับอันนี้เป็นคำตรัสของพระเจ้าที่ตรัสนะฮะกับโมเสสในเวลานั้นด้วยนะครับที่บอกว่าแต่ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเราเพราะมีจิตใจต่างกันและได้ตามเราอยู่ตลอดมาเราก็จะได้นำเขาไปถึงแผ่นดินที่เขาได้ไปมาและเผ่าพันธุ์ของเขาจะได้กรรมสิทธิ์เมืองนั้นอันนี้เป็นคำตรัสนะของพระเจ้านะครับอย่างชัดเจนนะครับและพระเจ้าก็พอพระทัยและพระเจ้าทรงอะไรครับเห็นว่าชีวิตของคาเลบกับโยชูวาเนี่ยเขายังไงครับพี่น้องมีจิตใจนะที่ต่างกันหมายถึงว่าคนที่ไปสอดแนมมี12คนนะครับนะแต่เมื่อกลับมาเป็นไงครับ10คนนั้นเขาเป็นไงครับมีความกลัวแล้วก็บอกประชาชนบอกว่าอย่าให้เราไปเลยนะครับนะเพราะว่าที่เมืองนั้นเนี่ยคนรูปร่างใหญ่โตนะมีกำแพงสูงเราไม่สามารถที่จะอะไรครับเอาเมืองนี้ได้เอาแผ่นดินนี้ได้นะครับนะเขาก็เลยพูดในลักษณะแบบนี้จนทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเรียกนะมีความท้อใจเกิดขึ้นนะครับนะแต่คาเลบเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเขามีความเชื่อมีความไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงโปรดประทานแผ่นดินนั้นให้กับเขานะครับนะแต่เมื่อเราดูในพระคัมภีร์ในข้อนี้ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเบื้องหลังในชีวิตของคาเลบและโยชูวาเนี่ยแท้จริงแล้วเขามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้ามาก่อนแล้วตั้งแต่การเดินทางจากอียิปต์มาในถิ่นทุรกันดารชีวิตของเขามีความผูกพันชีวิตของเขามีความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามาโดยตลอดจนทำให้พระเจ้าเนี่ยนะครับนะได้มองเห็นชีวิตของเขานะฮะในการใกล้ชิดและติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขานั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นในประการที่สองตรงนี้ทำให้เรามองเห็นชัดเจนว่าชีวิตของคาเลบกับยูชูวานั้นนะครับที่เขามีกำลังที่เข้มแข็งก็คือว่าเขามีใครครับเขามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งเขามีพระเจ้าเป็นพลังในชีวิตของเขานั่นเองนะครับนะอันในชีวิตของคริสเตียนเราเนี่ยนะครับประการที่สองก็คือเราควรจะมีชีวิตที่ติดสนิท กับพระเจ้าอยู่เสมอในชีวิตของเราในการติดตามพระเจ้านะครับเหมือนเมื่อเช้ามีโอกาสได้สอนพระคำของพระเจ้านะครับเกี่ยวเรื่องในพระธรรมยากอบนะครับนะเรื่องความอดทนนะครับนะอดทนในการที่จะรอคอยการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะเสด็จมาเป็นครั้งที่สองมารับเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์นะครับนะแต่ว่าการที่พระองค์เสด็จมานั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าวันนั้นวันนี้พระองค์จะเสด็จมานะฮะแต่พระคัมภีร์นะครับไม่ได้บอกอะไรเลยนะฮะว่าพระองค์จะเสด็จมาแน่นอนแต่ไม่รู้วันไหนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตของคริสเตียนเราจะต้องอะไรครับเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะฮะพร้อมที่จะอะไรครับจะอยู่พร้อมที่จะไปนะครับการเตรียมพร้อมในชีวิตของคริสเตียนก็คืออะไรครับเราจะต้องมีชีวิตที่ใกล้ชิดได้ติดสนิท กับพระเจ้าผ่านทางการอธิษฐาน
ผมได้ยกตัวอย่างในพระธรรมลูกาในบทที่21ในข้อที่36นะฮะที่พระเยซูบอกว่าจงเฝ้าระวังอยู่เสมอนะฮะแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอนั่นคืออะไรครับนั่นคือเราเตรียมชีวิตของเรานะฮะยังมีความเชื่อมีความศรัทธามีความไว้วางใจยังดำเนินชีวิตยังติดตามพระเจ้านะฮะนี่คือจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยพร้อมอยู่เสมอนะครับนะฮะแต่ถ้าวันใดในชีวิตของเราเป็นไงครับเราไม่ได้ติดตามพระเจ้ารู้สึกเราไม่สนใจเราทิ้งพระเจ้าเราไม่เอาพระเจ้านะครับในชีวิตของเราพี่น้องครับถ้าพระเยซูเสด็จมาเป็นไงครับเราจะหมดโอกาสที่จะไปกับพระองค์นะเราหมดโอกาสนะครับเพราะในชีวิตของคริสเตียนเนี่ยมีวันหนึ่งที่จะทำให้บางคนเป็นไงครับไม่อยากจะเดินแล้วไม่อยากจะติดตามพระเจ้าแล้วนะทิ้งพระเจ้าไม่เอาพระเจ้ามีนะครับพี่น้องมีนะแต่หนุนใจในเช้าวันนี้ให้ชีวิตของเรานะครับมีความผูกพันมีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอด้วยผ่านทางการอธิษฐานพระเจ้าจะให้กำลังพระเจ้าจะให้เรี่ยวแรงในชีวิตของเรานะครับมานะครับนะเพราะฉะนั้นขอหนุนใจให้กำลังใจในชื่อของพี่น้องนะครับและประการที่3ที่อยากจะหนุนใจกับพี่น้องนะครับชีวิตของคาเล็บกับยูชวาก็คือมีชีวิตนะครับเขามีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับเขามีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับถ้าเราดูพระคำของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราได้มองเห็นชัดเจนจากพระคำของพระเจ้านะครับนะในบทที่14นะครับในข้อ10จนถึงข้อที่12ถ้าเราจะดูพระคำของพระเจ้าจากที่นั่นนะครับนะในบทที่14นะครับนะในข้อที่10ถึงข้อที่12 ขอพี่น้องดูด้วยกันนะครับนะในพระธรรมกันดารวิถีบทที่14ในข้อที่10ถึงข้อที่12นะครับได้กล่าวว่าอย่างนี้แต่ชุมนุมชนทั้งหมดนั้นพูดกันว่าให้เอาก้อนหินฟ้างเขาเสียขนาดนั้นพระสิริของพระเจ้าปรากฏที่เต็นท์นัดพบต่อหน้าคนอิสราเอลและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานสักเท่าใดแม้ว่าเราได้กระทำการอัศจรรย์สำคัญท่ามกลางเขามาแล้วเขาทั้งหลายจะไม่เชื่อเรานานเท่าใดเราจะประหารเขาเสียด้วยโรคร้ายและตัดเขาเสียจากการสืบมรดกเราจะกระทำให้เจ้าเป็นประเทศใหญ่โตและแข็งแรงกว่าเขาอีกถ้าเราดูพระคัมภีร์ในตอนนี้พระเจ้าได้ทรงตำหนิพระเจ้าได้ทรงติเตียนเพราะว่าเนื่องจาก10คนที่ไปรายงานที่รายงานให้กับประชาชนนะครับนะเกิดความท้อแท้และก็ไม่เชื่อด้วย10คนนี้ที่เขาไปรายงานแล้วก็กลับมานี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นชัดเจนว่านะครับพระเจ้าทรงอะไรครับทรงพระพิโรธหรือตำหนิเขานะครับนะแต่ว่าพี่น้องครับมันมีอยู่คำหนึ่งที่พี่น้องสังเกตดูได้แม้ว่าเราได้กระทำการอัศจรรย์สำคัญท่ามกลางเขามาแล้วนั่นหมายถึงว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ตั้งแต่ในประเทศอียิปต์นะฮะแล้วก็เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะฮะพวกเขาเนี่ยน่าจะมีความเชื่อมีความไว้วางใจในพระเจ้าเพราะการอัศจรรย์ของพระเจ้านะเมื่อเขาข้ามทะเลแดงนะครับทะเลแดงก็กลายเป็นอะไรครับเป็นถนนหนทางที่เขาสามารถที่จะเดินนะครับนะเขาเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงนำเขาด้วยสองเมฆสองไฟนะฮะสองเมฆในเวลากลางวันสองไฟในเวลากลางคืนพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเขาด้วยมานาที่มาจากสวรรค์พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเขาด้วยนกที่พระเจ้าทรงให้นกเป็นอาหารแก่เขาและพระเจ้ายังอะไรครับให้น้ำออกมาจากก้อนหินด้วยนะฮะให้เขาดื่มนะครับนะเขาเห็นการอัศจรรย์มาโดยตลอดในชีวิตของเขานะฮะแต่เขามาสรุปก็คือเขาไม่เชื่อไม่ไว้วางใจในพระเจ้าแต่ชีวิตของคาเล็บชีวิตของยูชูวาเนี่ยเขาได้มีประสบการณ์ระหว่างเขากับพระเจ้าประสบการณ์ระหว่างเขากับพระเจ้าเนี่ยนะครับนะมันทำให้ชีวิตด้านจิตวิญญาณของเขาเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธามีความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานะครับนะผมเชื่อว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยเราทุกคนมีประสบการณ์กับพระเจ้าทุกวันไหมครับกับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรพระเจ้าประทานความปลอดภัยพระเจ้ารักษาโรคภัยแก่เจ็บพระเจ้าอะไรครับดูแลและทรงนำในชีวิตของเราพระพรมากมายนะหรือว่าประสบการณ์ของเราที่มีกับพระเจ้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับนะ
พี่น้องไปไว้ที่ไหนครับไว้ในใจใช่ไหมเราจึงเห็นชัดเจนว่าชนชาติอิสราเอลเนี่ยถ้าเขามองย้อนกลับไปนะครับนะเขาจะเห็นถึงความรักของพระเจ้าเห็นการดูแลการรักษาของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระเจ้าผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่เขาบางทีเขาไม่เก็บสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามาไว้ในใจของเขาและเขานะครับนะเมื่อเขาไม่เก็บสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าผ่านไปก็ให้มันผ่านไปนะครับนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้ากระทำกับเขาที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อต้องการให้เขาเนี่ยมีความเชื่อมีความไว้วางใจในพระเจ้าดำเนินชีวิตแล้วก็ติดตามพระเจ้าอยู่เสมอเห็นไหมฮะเพราะชีวิตของคริสเตียนเราเนี่ยนะฮะผมประทับใจคุณป้าวรรณานะครับนะฮะท่านก็จะบอกว่าเราจะร้องเพลงนับพระพรนะฮะนับพระพรหมายถึงว่าเราได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายนะฮะพระเจ้าอวยพรมาถึงชีวิตนะและมีประสบการณ์กับพระเจ้าอยู่เสมอทุกวันส่วนนี้เนี่ยมันทำให้ชีวิตของเรามีกำลังนะครับพี่น้องท่านในชีวิตของโยชูวากับคาเลบเนี่ยก็คือเขามีชีวิตเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าส่วนตัวและสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้มแข็งในพระเจ้าอย่างแท้จริงนี่คือประการที่3ที่ทำให้เรามองเห็นการดำเนินชีวิตการก้าวเดินของคาเลบกับโยชูวานะก็เลยนำนะตรงนี้มาเพื่อจะหนุนใจให้กำลังใจในชีวิตของพี่น้องนะครับนะประการสุดท้ายครับพี่น้องที่อยากจะหนุนใจกับพี่น้องนะครับประการที่4ก็คือคาเลบกับโยชูวาเนี่ยมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะผมได้อ่านในบทที่14แล้วก็ในข้อ24ไปแล้วที่บอกว่าแต่ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเราเพราะมีจิตใจต่างกันและได้ตามเราอยู่ตลอดเวลานะครับนะอยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าชีวิตของเขาเนี่ยนะมีชีวิตที่คงเส้นคงวาในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีชีวิตที่ดีที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่เคารพยำเกรงและพึ่งแล้วก็วางใจในพระเจ้าตลอดมาในการติดตามพระเจ้าในชีวิตของคาเลบและโยชูวาพระเจ้าก็เลยได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเขาเห็นไหมครับเพราะเขาไม่เคยทำผิดสิ่งหนึ่งประการใดนั่นแสดงว่าชีวิตของเขาเนี่ยมุ่งที่จะกระทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเพื่อถวายเกียรติกับองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านประการสุดท้ายก็คือคาเลบกับโยชูวาเนี่ยมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเขาทั้งสองคนนะฮะและเมื่อเรามองย้อนกลับมาในชีวิตของพี่น้องล่ะแต่ละวันเนี่ยเป็นไงบ้างนะเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ในสังคมเราอยู่ที่ทำงานนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเรานะครับได้มีชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าไหมด้านวาจาใจความประพฤติและในชีวิตของเราเราได้ถวายเกียรติกับพระเจ้าไหมในหนึ่งโครินธ์นะครับในบทที่10ในข้อที่31ได้กล่าวว่าอย่างนี้เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอาจารย์เปาโลได้หนุนใจพี่น้องคริสเตียนที่โครินธ์นะว่าแต่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำตัวของเรานะให้พระเจ้าพอพระทัยและมีชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าในทุกที่ในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะทำสิ่งหนึ่งประการใดในชีวิตของเราพี่น้องครับนี่คือเราได้เห็นวิถีชีวิตของคาเลบและก็โยชูวาสิ่งแรกก็คืออะไรครับพี่น้องเขายึดมั่นอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่สองก็คือเขามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าและสิ่งที่สามก็คืออะไรครับเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าและประสบการณ์ที่เขามีกับพระเจ้าเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมุ่งไปเดินไปกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งในพระเจ้าและประการที่สี่ก็คืออะไรครับพี่น้องเขามีชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตของเขาและชีวิตของพี่น้องทั้ง4ประการนี้นะครับอยากจะให้อยู่ในชีวิตของพี่น้องด้วยนะฮะอยากจะให้มีนะฮะทั้ง4อย่างในชีวิตของเราเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะมีชีวิตที่เข้มแข็งเพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าเพื่อเรามีชีวิตที่อะไรครับให้พระเจ้าทรงพอพระทัยในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันอ
พระบิดาเจ้าค่ะในเวลานี้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะทอดพระเนตรมองดูในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายบางครั้งชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นปล่อยปละละเลยไม่ได้เอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่ในชีวิตในจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายว่าอยู่ในสภาพอย่างไรบ้างบางครั้งข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นพึ่งด้วยกำลังสติปัญญาของตัวเองในการดำเนินชีวิตแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้พึ่งและวางใจในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์นั้นได้ทรงโปรดชำระยกโทษและทรงโปรดให้อภัยแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายและทรงโปรดที่จะหนุนจิตชูใจและเป็นกำลังในชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระองค์เจ้าค่ะที่เขาจะก้าวเดินกับพระเจ้าทุกวันในชีวิตของเขาและให้พระเจ้าเป็นผู้นำให้พระเจ้าเป็นผู้ชี้แนะหนทางในการเดินไปข้างหน้าเพื่อชีวิตของเขาจะเดินไปอย่างถูกทางแต่ถ้าวันใดชีวิตเดินด้วยตัวเองกำลังของตัวเองก็จะทำให้เดินไม่ถูกทางขอพระเจ้าทรงโปรดหนุนใจและเป็นกำลังในชีวิตของพี่น้องของข้าพงทั้งหลายขอพระเจ้าให้กำลังกายกำลังใจและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดดูแลและทรงนำพาในชีวิตของพี่น้องบางครั้งพี่น้องหกล้มด้วยอุปสรรคปัญหาบางครั้งพี่น้องหกล้มด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือการทดลองบางสิ่งบางอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตของพี่น้องพระเจ้าค่ะทำให้อ่อนแรงและอ่อนกำลังในพระนามของพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดชูใจให้กำลังใจที่เขาจะลุกขึ้นและที่เขาจะเดินต่อไปด้วยกำลังของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังในชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระเจ้าค่ะที่เขาจะต้องเดินต่อไปพระเจ้าค่ะเมื่อเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำพาด้วยและยิ่งไปกว่านั้นให้ชีวิตของเขาที่จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าไม่ว่าเขาจะทำสิ่งหนึ่งประการใดก็ตามให้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้ามองดูชีวิตของเขาและพระเจ้าก็ต้องการให้ชีวิตของเขานั้นมีชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเพื่อถวายพระเกียรติของพระองค์อย่างแท้จริงขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงนำในการติดตามพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ